บอกก่อนว่าวันนั้นน่ะเป็นงานที่ใบเตยนะฮะมางานศพของแตงโมใช่เป็นวันที่3แล้วกระเป๋าใบจิ๋วใบนี้เนี่ยที่ราคาแพงหูฉี่หายไปคุณผู้ชมคือหายไปคนก็มองเอ้ยหายไปไหนใครขโมยดูกล้องวงจรปิดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายใบเตยก็บอกว่าไม่ติดใจอะไรแล้วคิดว่าเป็นความสะเพร่าของตัวเองที่วางลืมไว้เพราะว่าประกาศตามหาในงานก็ไม่มีก็อยากจะบอกว่าเออคนที่เอาไปเอามาคืนเถอะไม่ติดใจคือวันนั้นน่ะอันนี้ได้คุยกับใบเตยหลังที่กระเป๋าหายคือเมื่อวานนี้เจอใบเตยนะฮะเจอใบเตยที่ช่อง8เนี่ยข้างล่างบวงสรวงถามใบเตยว่าใบเตยแล้วทำยังไงอ่ะค่ะใบเตยนั้นก็ตอบนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยมั้ยก็ได้ค่ะค่ะค่ะก็พยายามหาค่ะแต่ตำรวจก็บอกว่ายากเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเราลืมไว้ในห้องน้ำมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรเลยแล้วก็ตัวกระเป๋าว่าเล็กมากคือสามารถแบบใส่ช่องแบบใส่กระเป๋าใหญ่ออกมาก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนใครหยิบไปก็ได้ก็จะแบบเห็นยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตำรวจก็พยายามช่วยดูช่วยตามช่วยสืบอยู่ตอนแรกอะพี่ใบเตยก็ไม่ได้อยากจะอะไรเยอะก็แค่แบบอยากหาในงานถ้ารู้ว่าในงานไม่เจอเราก็รู้สึกว่ามันคือของหายยังไงมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบคุณทุกคนมากที่แบบช่วยร่วมด้วยช่วยกันแชร์ข้อมูลต่างๆค่ะก็อยากได้เนาะก็แบบยังแบบมีความหวังค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็แบบยังไงก็แบบคือเหมือนถ้าแบบคิดได้หรือว่าแบบเฮ้ยแบบเอากลับมาส่งให้อะไรก็ได้เราไม่ได้แบบติดใจอะไรอยู่แล้วค่ะใครเห็นกระเป๋าใบเตยนะกลับมาคืนเนี่ยไม่ว่าจะพูดว่ายังไงก็ได้ตั้งใจหยิบหรือไม่ตั้งใจหยิบแต่ถ้ามาคืนกลับใจก็ไม่โกรธไม่โทษอะไรเลยใบเตยให้อภัยนะฮะจ๋าคิดไปถึงไงรู้ป่ะแล้วใบเตยเธอบอกว่าลืมกระเป๋าอะย้อนจำได้ไหมว่าลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนห้องน้ำห้องน้ำในสถานที่เหรอคือนางอะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วจังหวะว่าพวกพี่นี่แหละพวกมีนักข่าวจะสัมภาษณ์ก็เลยไปกระชากนางออกมาตามนางออกมากระเป๋านางก็วางไว้อยู่นางก็เลยแบบเอ้ยถือกระเป๋าไปสัมภาษณ์ไม่ได้นางก็เลยวางไว้ห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดปะมีทุกอย่างหน้าห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดแต่คราวนี้เธอเข้าใจไหมว่าถ้ามันมีกระเป๋าใบใหญ่อะอยู่เขาก็กระเป๋าใบนี้ใส่ไปในกระเป๋าใบใหญ่ได้เดินออกก็ไม่เห็นแล้วแต่ทราบว่าตอนนี้เหมือนว่าจะเห็นแล้วนะว่าใครเป็นคนหยิบแต่รออยู่ว่าจะมาคืนหรือไม่คืนถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปเทียบเคียงแล้วเอาแบบประชาชนออกมาให้ได้ว่าเป็นใครดังนั้นใครรู้ตัวว่าหยิบไปเอามาคืนซะนะคะมันไม่ใช่เรื่องดีการขโมยอะนะฮะ